จะไปดูความคืบหน้าของคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งล่าสุดได้มีการลงนามร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครับครับผมรายละเอียดความสำคัญและความร่วมมือครั้งนี้จะมีเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างให้เกิดรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับเช้านี้ได้รับเกียรติจากผู้แขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พรเทพขนุนแก้วท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งท่านได้เป็นนักวิจัยในคณะเทคโนโลยีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิรินดายุ่นฉลาดนะครับและอีกหนึ่งท่านท่านมาจากนะครับบริษัทนะครับโพแร็กประเทศไทยจำกัดนะครับท่านเป็นประธานกรรมการด้วยนะครับคุณอัศวินวัฒนประโมทขอต้อนรับทั้ง3ท่านสู่รายการของเราครับขอบคุณที่เกียรติกับรายการนะครับเรียนถามท่านคณบดีก่อนนะครับว่าที่มาของการจัดลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในคราวนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรครับสืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะผลักดันให้นักวิจัยและก็บุคลากรได้ทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์กับภาคเอกชนแล้วก็ทำงานวิจัยที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วบริษัทโปรเล็กประเทศไทยก็เป็นบริษัทแรกๆที่ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะเอาภูเขาซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยมาใช้ประโยชน์ในทางด้านการแพทย์ด้านยาเราก็เลยจริงๆมีความร่วมมือประมาณ10ปีแล้วครับครับผมเริ่มจากการที่ทำงานวิจัยร่วมกับนักศึกษาโดยใช้นักศึกษาผ่านการสนับสนุนจากกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.หลังจากนั้นก็ขยายการทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งเพิ่มมาเป็นลักษณะของทุนมหาบัณฑิตหรือปอโทแล้วก็ปอเอกอันนี้คือความเป็นมาจากความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายทั้งทางคณะเทคโนโลยีแล้วก็ทางบริษัทที่เข้ามาร่วมตรงนี้ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับในส่วนของคณะเองก็อย่างน้อยหนึ่งได้ทำงานวิจัยที่เป็นความต้องการของสังคมของภาคผู้ประกอบการแล้วในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณบางส่วนสำหรับการผลิตบัณฑิตของนักศึกษาของคณะเทคโนอันนี้คือความร่วมมือร่วมกันแล้วก็ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นก็ทางบริษัทก็เอาไปใช้ประโยชน์จริง อันนี้คือสิ่งที่ได้ครับอาจารย์ครับสาเหตุที่เลือกเอาภูคาวเป็นสมุนไพรตัวที่นำมาใช้ในการวิจัยและต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมสมุนไพรในครั้งนี้เนี่ยภูคาวนี่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรครับภูคาวนี่เป็นผักพื้นบ้านที่นิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ได้พบว่ามันมีฤทธิ์ที่ดีมากที่จะใช้เป็นสมุนไพรได้โดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนจำได้ว่าเมื่อตอนมีโรคระบาดไข้หวัด2009ภูคาวเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งใน5ชนิดที่กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นสมุนไพรที่จะสามารถเสริมภูมิต้านทานให้กับโรคไข้หวัด2009ได้นะคะอันนั้นก็เป็นฤทธิ์อันหนึ่งขณะเดียวกันก็เป็นพืชที่ทางแพทย์กรมแพทย์สมุนไพรเนี่ยค่ะก็ได้ทำการวิจัยวิเคราะห์ฤทธิ์ต่างๆที่เราเรียกกันทางภาษาทางวิชาการว่าฤทธิ์ทางชีวภาพเยอะมากค่ะค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็หยิบยกมาเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้ด้วยนะครับความร่วมมือจากทางบริษัทครับท่านประธานกรรมการมีความร่วมมือกันยังไงบ้างครับในช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกันมาครับคืออย่างนี้นะฮะนโยบายรับเนี่ยมุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนเนื่องจากว่าภาคเอกชนเนี่ยไม่ใช่ทุกรายที่สามารถที่จะเข้าถึงด้านวิชาการระดับสูงครับการต่อยอดงานวิจัยเนี่ยมันเป็นผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจเราเดินไปได้นะฮะอย่างเช่นถ้าสินค้าใดเนี่ยไม่มีงานวิจัยสังคมก็ไม่ยอมรับผู้บริโภคก็ไม่ยอมรับอยู่ดีเพราะนั้นนโยบายรัฐในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มุ่งเน้นไปว่าให้บุคลากรทางด้านนักวิชาการเนี่ยเข้ามาลงมาช่วยภาคเอกชนในการพัฒนามันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยส่วนรวมนะโดยการอะไรนะยกระดับของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นในที่ยอมรับของคนไทยและต่างประเทศส่วนของผมเองเนี่ยทำความร่วมมือกับมหาลัยมาจนถึงขั้นที่สามารถจะส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศได้แล้วครับครับครับอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณอัศวินเนี่ย นอกจากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของบริษัทโปรแล็กประเทศไทยแล้วเนี่ยตัวโปรดักต์ที่เด่นๆที่เป็นที่รู้จักของตลาดนี่มีอะไรบ้างที่เกิดจากความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีนะครับคืออย่างที่อาจารย์สิรินดาได้เรียนเมื่อสักครู่เราเอาผักพื้นบ้านเนี่ยแหละครับมาเริ่มทำการวิจัยเพ
ราะมันมีฐานข้อมูลมาก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วบริษัทผมก็เป็นบริษัทแรกนะที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเรามีแปลงปลูกของเราเองเรามีงานวิจัยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยในเรื่องของการดูแลพันธุ์พืชนะฮะคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผมมองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการเอางานวิจัยเอานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะมาเป็นตัวช่วยมาเป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำในการที่เราจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของไทยเราเนี่ยนะครับมันเป็นที่ยอมรับได้ฝรั่งจะถามหาเปเปอร์นะฮะสินค้าจะออกไปก็ถามมีเปเปอร์นะครับถ้าไม่มีเปเปอร์ถ้าไม่ยอมรับดังนั้นการยอมรับก็คือว่าต้องมีงานวิจัยที่ถูกต้องมาตรฐานครับและนี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่สุดนะในแง่ของภาคเอกชนเพราะเราไม่มีเงินที่จะไปจ้างงานวิจัยของเราเองเราไม่ใช่บริษัทข้ามชาติอย่างดังๆแล้วก็จ้างนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์มาอยู่เป็นร้อยเพื่อทำงานวิจัยเป็นไม่ได้คนไทยนะโดยทั่วไปนั้นเราก็อาศัยเงินจำนวนไม่มากนักนะฮะอุดหนุนร่วมกันกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยท่านเป็นหลักอยู่แล้วสกว.เนี่ยนะฮะเอ้ามีงานวิจัยก็เอาตังไปนะฮะเอกชนก็มีส่วนร่วมด้วยนะก็ช่วยแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือนักศึกษานะที่เข้ามาทำการวิจัยโดยตรงนะก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้ทำงานจริงๆเพื่อสนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมครับถ้าพูดถึงการวิจัยด้านสมุนไพรครับอาจารย์สิรินดาครับมันมีความแตกต่างแล้วก็ความยากง่ายแตกต่างจากการทำงานวิจัยตัวอื่นมากน้อยแค่ไหนครับผมความแตกต่างก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่ใช่เฉพาะการวิจัยในหลอดทดลองอย่างเดียวเราจะต้องมีการทดสอบกับทางด้านของระบบที่ใกล้เคียงที่สุดเช่นสัตว์ทดลองนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยงานวิจัยเราได้ทำการศึกษาฤทธิ์ต่างๆเนี่ยโดยอาศัยเซลล์ทดลองนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยฤทธิ์ทางด้านการต้านการอักเสบนะฮะเราก็พบว่าตัวอย่างของบริษัทนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยเราใช้โมเดลเซลล์แมคโครฟาจรอ RAW264.7 เราพบว่ามันสามารถยับยั้งไนตริกออกไซด์ได้มากกว่า 70% ไนตริกออกไซด์ตัวนี้มันเป็นสารตัวที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเซลล์ของเรานั้นมีการอักเสบโดยเรากระตุ้นโดยใช้สารกลุ่มไขมันที่เรียกว่าไลโปโพลีแซคไคลด์อันนี้เราพบเลยว่ามันมีผลนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังพบว่ามันมีผลในการยับยั้งโพสต้ากันดินก็ซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงที่เป็นเรื่องของการต้านการอักเสบนอกจากนั้นเนี่ยฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระหลังจากที่เราได้ทำการวิจัยแล้วก็พบว่าหลังจากที่ทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทำการแปรรูปโดยกรรมวิธีของทางบริษัทเราพบว่ามันเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมากกว่าในธรรมชาตินะคะของตัวภูเขาเองซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ มากขึ้นไปอีก3เท่าแล้วไอ้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะมันก็เป็นผลที่ดีเพราะว่ามันจะไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความปลอดภัยต่อสิ่งคุกคามต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์มะเร็งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์เราเนี่ยมีอายุมากขึ้นเอจจิ้งเขาเรียกว่าโปรเซสการแก่ของเซลล์มันก็จะทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้ทำให้เกิดอะไรล่ะฮะความต้านความชราอะไรเงี้ยฮะก็พบว่าการทำใช้สารภูเขาโดยผ่านกระบวนการทางของบริษัทเนี่ยก็ทำให้มีฤทธิ์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคดังนั้นจึงทางบริษัทเนี่ยได้จดทะเบียนไว้เป็นของอะไรฮะของอย.แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสุขภาพผลดีต่อสุขภาพจริงรแล้วเราทางคณะวิจัยเราก็ช่วยเสริมในเรื่องนี้ให้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่ทางบริษัทพบจากตัวผู้ใช้เองเนี่ยมันก็เลยการวิจัยท่านี้มันก็เลยแตกต่างจากการวิจัยปกติเพราะมันต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการยืนยันไม่ใช่เฉพาะจากหลอดทดลองอย่างเดียวนะฮะก็ไม่ได้ถามว่าไม่ได้ตอบว่ายากกว่าปกติแต่ว่าแตกต่างกันตรงนี้ค่ะครับมาที่ท่านคณบดีรอบหนึ่งนะครับวิธีการที่แต่ละฝ่ายจะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่ลงนามกันไปเนี่ยมีข้อตกลงในการร่วมมือกันอย่างไรบ้างระหว่างทางบริษัทกับทางคณะนะครับในส่วนของความร่วมมือที่ทางคณะเทคโนโลยีได้ทำกับบริษัทโปรเล็ก
มีกรอบความร่วมมือประมาณ3ด้านด้วยกันครับด้านที่1เรามุ่งความร่วมมือในเชิงของการผลิตบัณฑิตด้วยโดยใช้โจทย์วิจัยหรือปัญหาที่ทางบริษัทต้องการให้เราเข้าไปช่วยมาเป็นฐานในการที่จะให้เด็กได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตจริงในการทำงานที่บริษัทด้านที่2เราเน้นในเรื่องของด้านของการวิจัยซึ่งก็ได้พูดคุยกันไปแล้วในส่วนของความก้าวหน้าของงานวิจัยซึ่งในด้านนี้จริงๆคณะเทคโนโลยีไม่ได้ทำที่คณะอย่างเดียวเรามีการบูรณาการมีการดึงนักวิจัยจากสาขาอื่นอย่างเช่นที่คณะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยโดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องของเซลล์มะเร็งที่เราทดสอบกันเนี่ยนะเราพบว่าสารภูคาวมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมท่อน้ำดีแล้วก็เซลล์มะเร็งปากมดลูกเซลล์มะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่อันนี้คือความร่วมมือด้านการวิจัยที่เราทำแล้วในอนาคตก็อาจจะในฐานะคณะที่เป็นตัวเริ่มต้นก็อาจจะประสานบูรณาการไปที่หน่วยงานอื่นๆภายในมหาลัยให้มากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ของบริษัทแล้วด้านที่3คงเป็นด้านในเรื่องของความร่วมมือทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วยก็ในปัจจุบันก็มีบุคลากรของบริษัทมาเรียนฝึกงานแล้วก็อบรมทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยพวกนี้นะครับอันนั้นก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับครับผมถ้าหากเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วตรงนี้ความตกลงของเราจะเป็นยังไงบ้างครับในผลงานชิ้นที่ช่วยกันประสานความร่วมมือกันมาตรงนี้ครับในส่วนของข้อตกลงหลังจากที่เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มหาวิทยาลัยเองจะมีระเบียบกำกับอยู่แล้วว่าผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยร่วมจะต้องแบ่งสัดส่วนเป็นมหาวิทยาลัยกี่ส่วนภาคเอกชนกี่ส่วนในขณะเดียวกันตอนนี้มีสกว.เข้ามาร่วมด้วยสกว.เองก็จะมีข้อตกลงให้ในการจัดสรรผลประโยชน์แต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยสกว.จะไม่เข้ามาแตะยกเว้นให้มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการได้คุยกันถ้าสกว.ไม่ได้ลงทุนเยอะอันนั้นคือกรอบทั่วไปครับครับผมมีแนวโน้มไหมครับว่าเราจะพัฒนาต่อยอดจากภูเขาไปเป็นตัวอื่นๆบ้างครับท่านอัศวินครับคืองานวิจัยเนี่ยตอนนี้มันบ่งชี้ชัดนะฮะว่ายกตัวอย่างเช่นเราไปทำข้อตกลงกับประเทศเซเนกัลในแอฟริกาตะวันตกเรากำหนดการประชุมทางวิชาการโดยปัจจุบันเนี่ยนะพวก NGO ทั้งหลายในแอฟริกาที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์แล้วก็มะเร็งก็ยอมรับสมุนไพรไทยมากขึ้นเพราะว่าเรามีการยืนยันที่ชัดเจนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าในอนาคตก็คงจะต้องไปถึงขั้นเป็นยานะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องแล้วแต่นโยบายของรัฐว่าจะให้การเกื้อหนุนเราได้มากน้อยแค่ไหนถ้าลำพังมองว่าเราเป็นแค่สมุนไพรมันก็จะเป็นสมุนไพรในสายตาของคนที่มองแล้วมันไม่ค่อยมีค่าครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้หยุดยั้งที่จะไม่พัฒนาเนื่องจากเคยคุยกับคณะวิจัยว่าเราต้องพัฒนาท่านเป็นยาวันนี้มีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเข้ามาร่วมมือด้วยละนะครับเพราะว่าได้รับการพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนเราก็จะร่วมกันทำเป็นยาเพื่อเป็นชื่อเสียงประเทศไทยผมต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบถ้าจะคุยอย่างไม่เป็นทางการต้องบอกว่าเรื่องโรคเอดส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเราอีกต่อไปครับก็ถือว่าจะเป็นข่าวดีในอนาคตที่ทางบริษัทจะได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆไม่เฉพาะมอขอนแก่นอย่างเดียวนะครับที่จะได้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นำไปสู่ถึงขั้นการผลิตเป็นยาต่างๆในอนาคตด้วยนะครับในช่วงท้ายนะครับอยากจะให้ทั้ง3ท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับถึงเรื่องความก้าวหน้าทางด้านวิชาการความร่วมมือนะครับเรื่องต่างๆภายในห้องหลับหรือแม้กระทั่งอนาคตทางธุรกิจของบริษัทนะครับว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคตต่อไปเช่นครับขออนุญาตนำเสนอในส่วนของในฐานะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีก็จริงๆต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยก่อนกันต้องขอบคุณบริษัทโปรเล็กที่ไว้ใจให้เรามาช่วยทำงานต้องขอบคุณนโยบายของรัฐบาลหรือสกว.ที่พยายามส่งเสริมให้นักวิจัยได้ทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์กับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์จริงอันนี้ก็ในอนาคตก็หวังว่ารัฐบาลก็หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนยิ่งขึ้นไปก็ฝากไว้ในส่วนนี้ครับครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะในมุมมองของนักวิจัยนะคะนักวิจัยก็อยากที่จะทำงานเพื่อหาคำตอบต่างๆให้กับทางบริษัทถ้าเป็นไปได้นะคะ
ทุกอย่างจะต้องได้รับการยืนยันมีหลักฐานข้อมูลที่แน่นอนเราจะไม่ปล่อยให้สมุนไพรเป็นสมุนไพรที่เกิดขึ้นว่ารักษาครอบคลุมไปหมดทุกอย่างเราอยากจะรู้ว่ามันมีฤทธิ์อะไรเราอยากจะทำอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะว่าภูข้าวนั้นเป็นผักพื้นบ้านสมุนไพรที่มีฤทธิ์นานาประการมากมายดังนั้นก็อยากจะฝากคนไทยทั้งหมดว่าทั้งประเทศว่าจริงๆแล้วสมุนไพรของไทยก็มีดีๆเราก็อยากจะให้ภูคาวเนี่ยเป็นสมุนไพรเหมือนกับเกาหลีมีโสมเกาหลีประเทศไทยน่าจะมีภูคาวสักหนึ่งตัวเป็นสมุนไพรแห่งชาติไหม อันนี้นะคะขอฝากไปค่ะครับเรียนเชิญคุณอัศวินครับ ในฐานะภาคเอกชนนะครับผมเห็นว่าความร่วมมือเนี่ยมันเป็นพื้นฐานให้คนอื่นนะครับผู้ประกอบการรายอื่นจะเป็นชาวบ้านก็ตามเนี่ยที่คิดว่าจะพัฒนาอะไรก็ตามจะเป็นสมุนไพรก็ดีหรือจะเป็นอะไรที่เขามีภูมิปัญญาอยู่แล้วเนี่ยควรจะมุ่งมาที่นักวิจัยนะควรจะมุ่งมาสู่งานด้านวิชาการผมอยากให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราวิจัยแล้วไม่อยากให้คนอื่นมาทำเรียนแบบไม่ใช่นะผมว่านี่คือเราทำเป็นบุกเบิกนะเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราหยิบยกเอาสมุนไพรซึ่งคนมองว่าไร้ค่าหรือว่ามองว่าไม่ค่อยมีคุณค่ามากนักเนื่องจากเขาไม่เห็นสำลิดผลนะฮะก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยมีค่ากินไปทำไมสมุนไพรไม่เห็นได้ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเอางานวิชาการมาจับเอานักวิจัยมาช่วยดูแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆดึงเอาฤทธิ์สำคัญของสมุนไพรที่มีศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้ได้มันก็จะเป็นที่ประจักษ์นะฮะมันก็จะขายได้ถูกไหมครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะทุกคนเนี่ยทุกหน่วยงานทุกในภาคเอกชนนะครับร่วมมือกันคิดค้นหาวิธีการทำงานวิจัยนะครับให้มากขึ้นผลิตภัณฑ์ของคนทั้งหลายที่มองมาเนี่ยก็จะดีขึ้นตลาดมันก็จะกว้างขึ้นครับนะฮะอยากอยู่แค่บ้านเราเลยวันนี้เราขายไปหลายประเทศแล้วนะครับครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งความก้าวหน้าและความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการต่อยอดให้สมุนไพรของบ้านเราก้าวไกลไปสู่ระดับสากลแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับเช้านี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พรเทพถนนแก้วคณบดีคณะเทคโนโลยีอาจารย์สิรินดา นะครับยุนฉลาดนะครับนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีและคุณอัศวินวัฒนปราโมทนะครับประธานกรรมการบริษัทโปรเล็กประเทศไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยกับเราเช้านี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ